นี่ครับขนาดองค์ใหญ่นี่ก็ประมาณหน้าตากว้าง90เมตรโดยมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนี่ประมาณ 1,000 กว่าครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับมาที่พุทธอุทยานหนึ่งเดียวในโลกไปดูกันครับว่าทำไมต้องใช้คำว่าหนึ่งเดียวในโลกครับจุดนี้คือพระพิฆเนศองค์ใหญ่บรรยากาศร่มรื่นสวยงามรายล้อมไปด้วยขุนเขาครับสถานที่จอดรถกว้างขวางมากครับเดี๋ยวผมจะขี่รถไปด้านในสามารถเดินไปได้หรือไม่ก็ขับรถไปจุดคลายแม็กก็คืออยู่ด้านในนี้ครับครับผมพุทธอุทยานแห่งนี้ก็คือตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกครับโดยจะมีพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ตั้งสง่านะครับขนาดหน้าตากว้าง9เมตรสูง13เมตรและมีพระพุทธรูปอีก 1,250 องค์ล้อมรอบครับประชมด้านในกันครับนี่ครับขนาดองค์ใหญ่นี่ก็ประมาณหน้าตากว้าง90เมตรโดยมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนี่ประมาณ 1,000 กว่าครับบรรยากาศน่ามาเที่ยวครับเดินทางสะดวกเดินเฉพาะหนึ่งรอบนี่ก็เหนื่อยเอาการครับบรรยากาศถ้าเรามาเดินตอนเช้าๆเย็นๆจะได้อรรถรสมีความสุขกับการที่พาผู้ชมมาเที่ยวชมวัดครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเช้าครับดีที่วันนี้แดดไม่ค่อยมีแล้วก็
พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นด้วยครับแถวๆนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกสาลิกาครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีน้ำเยอะอยู่หรือไม่ครับมีลอตเตอรี่ขายนี่คือเรียกว่าศาลาค่าน้ำนมแม่อาจจะขายพวกวัตถุมงคลครับสำหรับใครที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองครับที่นี่มีครบครับปีชวดพระธาตุสีจอมทองปีฉลูไปดูว่าผมเกิดปีอะไรครับพระธาตุลำปางหลวงปีฉลูปีขานครับพระธาตุช่อยแฮปีเถาะพระธาตุแช่แห้งตะไคร่ปีมะลงวัดพระสิงห์วรวิหารปีมะเสงเจดีย์เจ็ดยอดพุทธคยาของผมไกลแล้วนะครับปีมะเมียพระมหาธาตุเจดีย์เวดากองพม่านั่นนะครับปีแม่แม่ครับบรมธาตุดอยสุเทพปีวอกพระธาตุพนมปีละกาพระธาตุฮิริพูนชัยปีจอครับพระธาตุเจดีโอและพระธาตุเกศแก้วผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะของจริงครับใจวัดโยและพระธาตุเกศแก้วผมเองก็เพิ่งทราบนะครับเนี่ยที่ผมเกิดปีพี่จอครับพี่กุลพระธาตุดอยตุงนี่พญานาคกี่หัวครับ1 2 3 4 5 6 7 9หัวเรียกว่าพญานาค9เศียรศาลานี้ก็มีความสวยงามครับครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปที่น้ำตกสาลิกาครับบริเวณนี้ก็มีที่เที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนอาหารการกินเยอะครับโดยเฉพาะไก่ย่างส้มตำปลาเผานี่เห็นข้างทางแล้วก็มีรีสอร์ทไปน้ำตกสาลิกากันครับ